สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามันในชั่วโมงที่2ของเรานะคะช่วงทอสกาวค่ะตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนะคะอยู่กับเกมจิรายุจุฑาพุทธินะคะและเช่นเคยค่ะช่วง6โมงเย็นของเรานะคะเป็นนาทีทองของคุณผู้ชมนะคะที่จะสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะเปิดสายสดตรงนะคะให้คุณโทรยกหูโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราในรายการได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะและหมายเลขเดิมของเราก็ขึ้นให้บนหน้าจอเรียบร้อยนะคะ023547104-5นะคะเรามี2หมายเลขนะคะลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นว่าสายหนึ่งโทรติดแล้วอีกสายหนึ่งยังว่างอยู่รีบโทรเข้ามาเลยนะคะไปต้อนรับอาจารย์หมอของเราทั้ง2ท่านกันเลยค่ะท่านแรกนะคะยังอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มค่ะอาจารย์บอกว่าไม่เหนื่อยนะคะพร้อมตอบทุกๆคำถามเลยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์เอิงก็คุยกับเตอร์ลี่ในช่วงเรามาอัปเดตมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่แล้วนะคะมาถึงช่วงนี้ก็อาจารย์เอิงพร้อมตอบทุกคำถามนะคะและอาจารย์หมอของเราอีกหนึ่งท่านนะคะมาจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรค่ะไปต้อนรับกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมียวสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะวันนี้เราเป็น3สาวสวยสาวสอสอนะคะขอแอบเป็น3สาวสาวสวยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยจะเกี่ยวข้องกับสาวๆแบบเราก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเด็กๆนะคะอย่างอาจารย์มะเหมียวเนี่ยก็พร้อมตอบทุกคำถามไม่ว่าคุณแม่คุณพ่อที่อาจจะมีปัญหากังวลใจนะคะเรื่องของการวางแผนจะมีบุตรนะคะเรื่องของการดูแลบุตรดูแลเรื่องระหว่างการตั้งครรภ์วัคซีนต่างๆนะคะเป็นอย่างไรหรือว่าแม่ลูกร้องโยเยโคลิกเนี่ยทำยังไงดีวันนี้โทรมาถามกันได้นะคะรวมถึงอาจารย์เอิงของเรานี่วิทยาศาสตร์ครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในครอบครัวนะคะอาจารย์เอิง คุณลูกคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณทวดได้หมดเลยแม่บ้านที่เลี้ยงเด็กได้หมดค่ะแถมให้ด้วยแถมให้ด้วยนะคะอะไรค่ะก็โทรเข้ามากันได้นะคะจากทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะหรือว่าจะโทรมาจากต่างประเทศก็ได้เหมือนกันนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจของเรากันเลยนะคะจาก facebook.com/ramachannel นะคะนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถจะไปฝากคำถามได้เหมือนกันนะคะยังคำถามนี้ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของน้องๆเด็กๆกันก่อนนะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยอายุ4ขวบ4เดือนนะคะ1ขวบกว่าอีก4เดือนนะคะเวลาทานข้าวหยาบๆหรือว่าอะไรหยาบๆแล้วเนี่ยจะอ้วกออกมาตลอดเลยมีวิธีไหนจัดการกับน้องบ้างคะอย่างเวลาอย่างวันนี้เนี่ยกินแตงโมไปนิดเดียวก็ยังอ้วกออกมาเลยค่ะอู้โอ้โหนะคะแม่แบบคุณแม่บอกว่ามีอะไรจัดการกับน้องได้บ้าง จริงๆแล้วบอกว่าทำยังไงดีนะคะจ๊ะคือจริงๆอายุ4เดือนเนี่ยคือเหมือนขวบกับ4เดือนอ๋อ1ขวบ4เดือนก็คือจริงๆอาหารที่จะเริ่มให้เด็กเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นอาหารที่เป็นเหมือนอาหารผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มสักประมาณขวบนึงคืออาหารเสริมที่แทนนมเนี่ยเราจะเริ่มประมาณ4เดือนถึง6เดือนหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มอาหารที่หยาบขึ้นแต่ว่าคือในเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะพัฒนาการไม่ว่าจะเรื่องต้องดูเรื่องของฟันคือเด็กส่วนใหญ่เนี่ยฟันเนี่ยจะขึ้นตอนอายุขวบนึงค่ะคือถ้าเกิดขึ้นช้าก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยไม่อยากเคี้ยวอาหารแล้วก็เหมือนมีแบบเหมือนคายหรือแหวะอาหารที่มันค่อนข้างหยาบออกมาได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องตรวจก่อนว่าคนนี้ฟันขึ้นหรือยังใช่ค่ะนะคะแต่ว่าฟันเขาจะมานี่เป็นมาทางข้างหน้าก่อนไหมคะคือปกติจะขึ้นข้างหน้าข้างฟันล่างก่อน2คู่หน้าข้างล่างนะคะจะขึ้นก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเริ่มเห็นสัญญาณว่าคู่หน้ามาแล้วก็คือสามารถจะเริ่มให้ที่มีความหยาบของอาหารขึ้นได้บ้างแล้วใช่ค่ะเพราะปกติเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องบดละเอียดประมาณ4เดือนเนี่ยต้องบดเหมือนเป็นข้าวบดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูตับที่ใส่ไข่ที่ใส่เนี่ยก็จะต้องบดแต่พอโตขึ้นก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเริ่มมีฟันเขาเริ่มมีพัฒนาการการเคี้ยวการกลืนที่สัมพันธ์กันเนี่ยก็จะเริ่มให้อาหารที่หยาบขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอาจจะต้องดูก่อนว่าจริงๆอย่างแรกก็คือฟันเขาขึ้นแล้วหรือเปล่าถ้ายังไม่ขึ้นเนี่ยเกิน1ปีเนี่ยถือว่าผิดปกติก็จำเป็นจะต้องมาตรวจว่าสาเหตุอะไรที่ไม่ขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดแบบทานแคลเซียมไม่พอก็อาจจะทำให้แทนที่แคลเซียมจะไปทำให้มีการเจริญเติบโตของฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันไม่ขึ้นได้ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดตรวจแล้วมีฟันก็อาจจะต้องดูว่าจริงๆมันเป็นเฉพาะชนิดของอาหารหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนมีอาหารหยาบๆแล้วก็เน้นมาว่าแตงโมกินไม่ได้เขาบอกว่ายกตัวอย่างค่ะว่าถ้าเป็นแตงโมเนี่ยอย่างวันนี้ที่ทานไปเนี่ยก็อ้วกออกมานะคะแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดอะไรที่หยาบๆเนี่ยก็จะ
ออฟออกมาหมดทุกครั้งเลยนะคะคือเด็กบางคนอาจจะเลือกบ้วนอาหารบางประเภทที่ตัวเองไม่ชอบนะคะเขาอาจจะไม่ชอบผลไม้ก็ได้หรือผักหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะบ้วนออกมาไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ชอบหรืออีกกรณีนึงที่เคยเจอนี่นะคะก็คือตามปกติเนี่ยตั้งแต่4เดือนเป็นต้นไปที่เราเริ่มลองให้กินอาหารที่จะมาทดแทนนมเนี่ยนะคะเราก็จะค่อยๆเพิ่มความหยาบของอาหารไปเรื่อยๆแต่พ่อแม่บางคนคือกลัวลูกจะติดคอเขาก็จะปั่นให้ละเอียดจนถึงวัยที่ควรจะต้องกินอาหารที่หยาบแล้วก็ยังปั่นอยู่นั่นแหละแล้วเด็กก็เลยเหมือนกับที่จะคุ้นที่จะต้องกินอาหารที่มันเป็นน้ำอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องเคี้ยวคือขี้เกียจเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอถึงพอเริ่มโตขึ้นทีนี้ก็เริ่มเอ๊ะทำไมลูกฉันไม่กินอาหารที่มันหยาบเลยล่ะเราก็เริ่มมากุ้มใจอีกอย่างนะแต่จริงๆแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยมันควรจะต้องเป็นใช่ค่ะมันจะต้องค่อยๆเพิ่มความหยาบขึ้นเรื่อยๆจนเด็กแบบคุ้นเคยปรับตัวรู้สึกสนุกในการเคี้ยวอาหารไม่ใช่ปล่อยให้กลืนอย่างเดียวเสร็จแล้วพอสักขวบกว่าเอ้ยชักเริ่มทำไมลูกคนอื่นกินหยาบลูกฉันไม่เอามาเครียดอย่างนี้แทนค่ะก็ลองดูนะคะว่าเอ๊ะอาจจะเป็นหนึ่งคือไปดูฟันก่อนว่าน้องขึ้นหรือยังนะคะสองคือไปดูชนิดอาหารเอ๊ะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรสชาติอาหารไหมอาจจะเป็นผักอาจจะเป็นผลไม้อาหารชนิดนี้เด็กอาจจะแบบมีการคายออกมาถ้าเป็นหยาบประเภทอื่นๆอาจจะไม่มีการคายออกมาก็ได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าไปปรับดูตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะได้สามารถที่จะรู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าเรื่องของการที่จะแก้ไขอย่างเช่นผักกับพวกผลไม้นี่ยากไหมคะอาจารย์สำหรับเด็กๆที่จะยากแต่ว่าอันที่หนึ่งพ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับให้กับลูกถ้าคนในบ้านไม่กินผักเลยแล้วทำไมหนูไม่กินอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเราจะคาดหวังให้ลูกทำยังไงเราต้องทำให้เขาเห็นก่อนว่าบ้านเราเป็นบ้านกินผักแล้วก็อันที่สองเราอาจจะต้องเลือกผักที่เขาชอบแล้วก็ทานอร่อยอะไรเงี้ยถ้าเริ่มต้นเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบผักที่มีกลิ่นเหม็นเขียวเราไปเริ่มต้นผักที่มีกลิ่นเหม็นเขียวเช่นขึ้นช่ายเป็นอะไรกำจบกันอะไรเงี้ยไปต้องเลือกผักที่เด็กทานได้ง่ายก่อนนะคะอาจจะเป็นพวกอะไรกะหล่ำปลีหั่นละเอียดผัดหมูกับหมูสับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะปรุงรสให้อร่อยหน่อยหรือว่าบางทีเอาผักไปชุบแป้งทอดค่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่ใช้หลายบ้านค่ะก็เลือกผักที่ชุบแป้งทอดแล้วมันจะอร่อยอาจจะเป็นเช่นแครอทนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรนะผักเบบี้คอร์นผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะทานได้ง่ายๆผักบุ้งก็เป็นผักที่เด็กชอบทานได้ง่ายไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแบบใบมันบางๆเคี้ยวง่ายนะหลานที่บ้านก็ชอบนะคะเจ้าผักบุ้งเนี่ยหรือตำลึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะผักที่ทานง่ายค่ะแต่ว่าเนี่ยช่วงอายุอันเนี้ยอีกอันนึงก็คือเหมือนช่วงอายุขวบนึงเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตามพัฒนาการของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วเขาก็จะไม่ชอบให้คนอื่นมาบังคับเพราะอย่างเช่นเวลาเขากินบ้วนออกมาแล้วแม่บังคับว่าต้องกินเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าจะต่อต้านใช่เขาจะต่อต้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขวบนึงเริ่มต่อต้านแล้วล่ะค่ะเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่อย่างเช่นถ้าอยากให้เขากินผักหรือว่ากินอาหารอะไรอ่ะต้องให้เขาเลือก อย่างเช่นเราจะไม่ได้ให้เลือกว่าหนูจะกินผักหรือกินหมูแต่ว่าให้เลือกว่าจะกินผักชนิดนี้หรือผักชนิดนี้จะเอาไปต้มหรือจะเอาไปทอดก็คือให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเลือกในสิ่งที่เขาจะรับประทานนะคะนะคะเขาเหมือนกับว่าเขามีเหมือนมีอิทธิพลที่จะสามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าก็ต้องเลือกเป็นประเภทผักแต่ว่าเอาชนิดไหนเลือกชนิดไหนแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าอยากให้เริ่มกินผักก็ต้องเริ่มใส่ตั้งแต่เขายังไม่ค่อยรู้ความมากเริ่มให้อาหารเนี้ยก็ผักตุ๋นใส่พร้อมกับไข่ตุกไข่แดงพร้อมกับปลาหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องใส่มาตอนนั้นให้เขาคุ้นชินกับกลิ่นของผักรสชาติของผักไม่ใช่ไม่เคยใส่ผักมาก่อนเลยแล้วพอโตขึ้นจะให้กินผักมันก็อาจจะยากนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นเทคนิคนะคะจากคุณแม่นะคะแล้วก็คุณหมอเด็กนะคะที่พอดีเนี่ยก็เรียกว่ามีเคล็ดลับดีๆนะคะในการที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยฝึกรับประทานพวกผักแล้วก็ผลไม้รวมไปถึงเคสของคุณแม่ที่สอบถามเข้ามาผ่านทางแฟนเพจของเราด้วยนะคะก็เป็นข้อแนะนำที่เกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารแล้วอาจจะอ้วกมาก็ต้องไปทดสอบต้องไปลองตรวจสอบดูนะคะว่าน้องมีฟันหรือยังนะคะแล้วก็อาหารประเภทไหนที่อาจจะมีการเลือกทานหรือเปล่านะคะนี่ก็ต้องไปแก้ไขให้ตรงจุดนะคะไปที่คำถามต่อไปกันบ้างนะคะเรื่องของท่านนี้เนี่ยสอบถามเข้ามานะคะบอกว่าเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเนี่ยได้ไปฉีดยาลดอาการท้องอืดเข้าเส้นเลือดที่หลังมือนะคะหมอบอกยานี้ตอนฉีดจะปวดร้าวเส้นเลือดหน่อยๆผ่านมา1อาทิตย์นะคะลองจับแขนดูเจอเส้นเลือดที่ฉีดยาค่ะมันบวมใหญ่มากขึ้นเหมือนเส้นเอ็น
ทำยังไงให้มันกลับมาเป็นปกติคะจากที่ฉีดยาลดภาวะท้องอืดเข้าไปที่บริเวณเส้นเลือดเนี่ยมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปปรากฏว่าจุดนั้นเนี่ยมันบวมมากขึ้นจับดูเหมือนเป็นเอ็นขึ้นมาด้วยค่ะอาจารย์คือยาฉีดบางตัวเนี่ยนะคะอาจจะมีฤทธิ์ในการที่จะเกิดการระคายเคืองต่อเส้นเลือดได้เวลาฉีดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดเขาบางทีต้องแบบฉีดให้ระมัดระวังห้ามฉีดรั่วไปนอกเส้นเลือดเพราะว่ายิ่งฉีดรั่วไปนอกเส้นเลือดอาการผลกระทบข้างเคียงก็จะยิ่งมากขึ้นเข้าไปอีกก็จะปวดด้วยนะคะแล้วก็บวมอักเสบของเส้นเลือดด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายาที่คุณเขาได้รับฉีดเนี่ยคือยาอะไรแต่เราคิดกว้างๆว่าถ้ามันเป็นกลุ่มยาที่อาจจะมีฤทธิ์ระคายเคืองเส้นเลือดเนี่ยแล้วพอหลังจากฉีด1อาทิตย์แล้วยังรู้สึกว่าเส้นเลือดมันยังแข็งๆแล้วดูบวมใหญ่กว่าเดิมเนี่ยนะคะลองจับดูซิว่าร้อนหรือเปล่าเจ็บไหมถ้าร้อนและเจ็บอาจจะเกิดการอักเสบของเส้นเลือดที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือเปล่าอันนี้แนะนำว่าถ้ามีอาการร้อนและเจ็บด้วยรวมกับเส้นเลือดดูใหญ่ขึ้นด้วยให้มาพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะมีการอักเสบหรือติดเชื้อในบริเวณตำแหน่งที่ฉีดยาหรือเปล่าซึ่งเราคาดเดาไม่ถูกว่าคุณเขาไม่ได้เล่ารายละเอียดตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่า มันแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้บวมไม่ได้แดงไม่ได้ร้อนอะไรชัดเจนนะคะอาจจะลองให้เวลาดูสักนิดนึงว่ามันจะค่อยๆการอักเสบที่ระคายเคืองอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงถึงจะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ลองไปตรวจสอบดูนะคะว่าบริเวณนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าอาการแบบนี้นี่เรียกว่าอาจจะเข้าขั้นเป็นแพ้ยาที่ฉีดได้ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะถ้าแพ้นี้มันต้องแพ้ทั้งร่างกายค่ะจะมีอาการทั้งระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผื่นขึ้นหายใจลำบากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะเส้นเลือดตรงตำแหน่งที่ฉีดยานะคะก็ลองตรวจสอบดูนะคะถ้าเกิดว่ามีภาวะอย่างที่อาจารย์เอิงบอกว่ามีร้อนมีแดงนะคะมีเจ็บบวมนะคะก็อาจจะต้องกลับมาให้คุณหมอดูนะคะสำหรับเคสนี้นะคะเอาละค่ะระหว่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้นะคะได้ทุกโรคทุกเรื่องค่ะโรคทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นโรคของเด็กๆนะคะการเลี้ยงดูเด็กๆนะคะไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นจะป้อนอะไรก็ตามแต่อย่างคำถามเมื่อสักครู่นะคะคุณน้องก็ไม่ชอบสักทีจะทำยังไงดีเทคนิคที่ลูกเกเรสมาธิสั้นนี่สมัยนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะ023547104-5รวมถึงสวด้วยเนี่ยแหมสวของเราก็โรคเยอะวันนี้มีอาจารย์เอิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกเพศทุกวัยนะคะโทรเข้ามาถามกันได้นะคะเอาไปที่เรื่องราวของคำถามเด็กๆกันบ้างนะคะเป็นคำถามเด็กๆแต่ไม่รู้ว่าจะเด็กหรือเปล่าเนี่ยนะคะจะง่ายหรือเปล่านะคะไปดูเคสนี้ค่ะบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นเด็กพุงป่องตั้งแต่2-3ขวบแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะจะป่องบริเวณพุงส่วนบนพุงส่วนบนคือตรงไหนฮะพุงส่วนบนนะคะทั้งที่ทานไม่เยอะลองเอามือเคาะเบาๆเนี่ยก็จะมีเสียงก้องๆเหมือนมีลมเยอะนะคะเป็นเด็กที่ขับถ่ายค่อนข้างจะยากประมาณ2-3วันถึงจะขับถ่ายแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะคุณหมอท้องป่องพุงป่องค่ะคือต้องบอกก่อนว่าคุณพี่ก็เป็นคุณพุงป่องทั้งส่วนบนส่วนล่างเป็นกันทุกคนค่ะคือต้องบอกก่อนว่าในเด็กเล็กๆเนี่ยช่วง2-3ขวบเนี่ยคือผิวหนังเขาจะบางไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่แบบใต้ผิวหนังเนี่ยมีไขมันสะสมเพราะฉะนั้นเวลาผิวบางเนี่ยเวลามีลมในช่องท้องไม่ว่าจะเป็นลำไส้หรือว่าในกระเพาะเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าโดยปกติถ้าเกิดมีแค่ท้องดูป่องๆโตๆอย่างเดียวโดยที่อาการขับถ่ายหรืออาการการกินอาหารเป็นปกติส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ให้ทำอะไรแต่ถ้าเกิดในรายนี้บอกว่ามีเหมือนถ่ายลำบากถ่าย 2-3 วันครั้งซึ่งอันเนี้ยถือว่าเขาอาจจะเป็นลักษณะของอาการท้องผูกก็คือเหมือนมีอุจจาระที่แข็งที่มันอยู่ตรงลำไส้แล้วมันทำให้ลมมันก็ค้างอยู่ในท้องหรืออยู่ในกระเพาะเนี่ยค่ะก็จะทำให้เขาเนี่ยบางทีก็จะกินได้น้อยลงเพราะเขารู้สึกท้องอืดแล้วก็อาจจะทำให้มีลักษณะเนี่ยพุงป่องแล้วก็ตรวจเหมือนตรวจร่างกายแล้วก็จะเจอลมเยอะในท้องถามว่าจริงๆควรจะทำยังไงคืออย่างแรกเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจดูว่าที่เขามีอาการเนี่ยมันเข้าได้กับอาการท้องผูกหรือเปล่าก็คืออาจจะต้องถามคุณแม่เพิ่มเติมว่าลักษณะอุจจาระที่บอกว่า 2-3 วันครั้งเนี่ยแล้วลักษณะอุจจาระมันเป็นยังไงคือจริงๆเนี่ยเด็กในเด็กวัยเนี่ยค่ะ3-5ขวบเนี่ย
เขาอาจจะอุจจาระไม่ทุกวันแต่ว่าลักษณะอุจจาระต้องปกติเด็กช่วงนี้อาจจะอุจจาระแบบทุก1วันถึงทุก7วันได้แต่ว่าลักษณะอุจจาระจะต้องเหมือนเละๆประมาณยาสีฟันไม่ใช่เหมือนแบบแบบก้อนหินแบบขี้กระต่ายเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูต้องถามประวัติอันนี้เพิ่มเติมถ้าแม่บอกว่าดูเป็นก้อนแข็งๆเล็กๆเนี่ยถือว่าเป็นท้องผูกแล้วก็ทำให้เขาท้องอืดเป็นผลข้างเคียงตามมาเพราะฉะนั้นถ้าเจอว่ามีอาการท้องผูกเนี่ยก็ควรจะให้การรักษาซึ่งอย่างแรกเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องอาหารการกินเขาว่าเขาเนี่ยสะกินอาหารที่มีไฟเบอร์ก็อย่างเช่นที่อาจารย์เอิงพูดว่าพวกผักพวกผลไม้พวกนี้ก็คือจะมีไฟเบอร์เยอะเขากินได้หรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องกินน้ำให้เพียงพอเพราะว่าถ้าเกิดเขากินน้ำน้อยแบบห่วงแต่เล่นไม่ยอมกินน้ำเวลาอุจจาระที่ไปอยู่ในลำไส้เนี่ยมันก็จะมีการดูดน้ำค่อยๆดูดออกยิ่งค้างไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดูดออกใช่มันก็จะยิ่งแข็งอันนี้คือการปรับเรื่องอาหารแต่ถ้าปรับเรื่องพฤติกรรมทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอันสุดท้ายก็คือต้องพึ่งยาไม่ว่าจะเป็นยาสวนหรือยากินนะคะค่ะนะคะค่ะลองไปเช็คดูนะคะเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะแต่มีลักษณะภาวะแบบไหนไหมคะอาจารย์เอิงอาจารย์มะเหมียวที่เด็กวัย 2-3 ขวบดูเหมือนเป็นพุงป่องแบบเป็นโรคหรือว่าเป็นผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าลักษณะที่เป็นท้องอืดแล้วเข้าข่ายว่าควรจะต้องรีบมาพบแพทย์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องการทานอาหารแล้วก็การขับถ่ายอย่างเช่นเขาไม่ยอมทานแบบรู้สึกปวดท้องอืดมากกินอะไรไม่ได้เลยหรือว่ากินไปแล้วมีอาเจียนไม่ว่าอาเจียนนั้นจะเป็นลักษณะมีเหมือนคล้ายๆน้ำดีออกมาหรือว่าเป็นเศษอาหารก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นภาวะท้องอืดที่ผิดปกติหรือว่าแบบถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือแนะนำว่ายังไงต้องรีบมาตรวจกับแพทย์แต่ว่าถ้าเกิดในรายนี้ถ้าเกิดกินปกติขับถ่าย 2-3 วันทียังไม่ได้มีอาการแบบซึมหรือว่าอาการปวดที่รุนแรงก็อาจจะลองดูปรับพฤติกรรมแล้วก็น้ำหนักด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเด็กเขามีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้จริงๆที่เป็นโรคหลายแรงอย่างเงี้ยเขาก็จะทานไม่ได้จนน้ำหนักไม่ขึ้นน้ำหนักลดหรืออะไรแบบนี้ค่ะค่ะนะคะก็ลองเช็คดูพัฒนาการน้ำหนักด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นคำถามนะคะที่ส่งผ่านมาทางแฟนเพจ facebook.com/drama ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคำถามมีข้อสงสัยจะเป็นเรื่องราวของเด็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของทุกคนในครอบครัวนะคะวันนี้ก็โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้นะคะ02-354-7104-5เราไปพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะกว่า46ปีที่รามาธิบดีได้ดูแลสุขภาพคนไทยเราอยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยรามาชาแนลสถานีที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ24ชั่วโมงจึงเกิดขึ้นด้วยรายการสุขภาพที่หลากหลายจากความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ที่รามาธิบดีและด้วยความกรุณาจาก True Vision เพื่อให้วันนี้คนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าของสุขภาพดีมอบให้คุณทุกเวลารามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีโรคหวัดเนี่ยไม่ใช่กินยาแก้หวัดอย่างเดียวแต่ว่าโรคหวัดสามารถกินอาหารที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับสัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนอเมนูอาหารต้านโรคหวัด3เมนูที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายป้องกันโรคหวัดได้เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพในหน้าฝนนี้ติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้แฮปปี้แฟมิลี่เสาร์นี้เราเอาใจคุณหมอสุดๆเลยค่ะเพราะว่าคุณหมออยากได้จักรยานนะคะเราก็เลยพามาร้านที่มีเจ้าของคนนี้ค่ะคุณต่อ นันทวัฒน์นะคะจำได้ไหมคะแม้ดาราที่หลายๆคนคิดถึงนะคะอยากรู้เรื่องของจักรยานอยากรู้เรื่องของโรคความดันโลหิตสูงติดตามได้นะคะแฮปปี้แฟมิลี่เสาร์นี้ 9:00 นค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีของเคลลี่คืออะไรครับสำหรับเคลลี่ต้องออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นจ็อกกิ้งหรือบาสเกตบอลที่ชอบสุดๆนี่เลยปั่นจักรยานครับ
ฟันแต่ละครั้งเผาผลาญพลังงานได้หลายร้อยแคลอรี่เลยครับออกกำลังกายช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นหัวใจแข็งแรงสุขภาพฟิตไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณ Rama Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีเลี้ยงลูกอย่างไรให้รักกันทำอย่างไรเมื่อต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณควรปฏิบัติอย่างไรใช้ชีวิตคู่อยู่กับโรคร้ายอย่างไรให้มีความสุขปัญหาทั้งหมดเหล่านี้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้แบบสดๆพบกันได้ในรายการพบหมอรามาออกอากาศสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 17:00 น.ถึง 19:00 น.แล้วพบกันนะครับกลับมาแล้วค่ะในช่วงถอสกาวกับรายการพบหมอรามาของเรานะคะเปิดซ้ายค่ะตลอด1ชั่วโมงเต็มนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะคะโทรเข้ามากันค่ะหมายเลขนี้เลย02-354-7104-5นะคะไปที่คุณต้นนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยถามได้เลยค่ะครับคือว่าอยากครับว่าคือว่าผมเป็นคนที่ผอมยากอะครับแล้วก็คือว่าทำงานดึกไม่ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือทำงานในออฟฟิศแล้วก็กินข้าวตามปกติแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนั่งอย่างเดียวเนี้ยครับค่ะแล้วบางทีมันก็ทำให้ผมเครียดด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่ามีวิธีไหนที่หรือเปล่าครับที่ผมคิดว่าการควบคุมอาหารมันยากครับมีวิธีการไหนที่อะไรนะคะคุณต้นที่ไม่ใช่การควบคุมอาหารนะครับที่ไม่ใช่การควบคุมอาหารเหรอคะครับผมหมายถึงลดน้ำหนักเหรอคะนี่คือจะต้องการจะลดน้ำหนักหรือต้องการจะเพิ่มน้ำหนักคะบอกให้เห็นลดครับอ๋อคุณต้นอายุเท่าไหร่แล้วคะ26ครับ26ครับผมแล้วน้ำหนักกี่กิโลคะน้ำหนัก82ครับค่ะสูงเท่าไหร่นะคะสูง178ครับอ๋อสูงทีเดียวจริงๆก็ไม่ได้เกินมากนะคะดูสมส่วนเพราะว่า178เกินมา82ก็นิดเดียวเองอะค่ะเพราะว่าคุณต้นเขาเป็นผู้ชายด้วยเนาะแล้วก็คือคุณต้นรู้สึกว่าไม่ฟิตไม่เฟิร์มใช่ครับคือเหมือนกับว่าพอทำงานตลอดแล้วเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อมันหายไปหมดเลยครับคราวนี้ก็เหลือแต่ไขมันยั่วๆอยู่ครับแล้วที่โทรมาปรึกษานี่อยากให้หมอแนะนำในลักษณะไหนคะคือว่ากล้ามเนื้อก็คือว่ามันต้องออกกำลังกายไงครับแต่ว่าอยากให้มันผอมลงก็ยังดีอ่ะมันขัดแย้งนิดนึงเหมือนกับยังไงนะคะคือคุมอาหารก็ไม่สำเร็จอยากเอาไขมันออกครับอ๋อคือเหมือนกับว่าเหมือนที่อาจารย์เอิงเข้าใจแหละว่ามันก็ยังดูเหมือนแบบมันยังแบบไม่ฟิตมันยังมีไขมันอะไรอย่างนี้ฉู่ๆไม่ได้เป็นกล้ามให้เห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็ไม่อยากแต่ไม่อยากออกกำลังกายแล้วก็ไม่อยากอดอาหารออกกำลังกายคือแบบว่าถ้ากลับจากเลิกงานเนี่ยครับมันก็คือ4-5 ทุ่มอ๋อดึกแล้วเหนื่อยใช่ครับแล้วตอนเช้าอะคะตอนเช้าออกทันไหมคะคือตอนเช้าเข้างานก็คือว่า9 โมงเนี่ยครับแล้วก็เดินก่อนจะเดินทางมาที่ไหนเขาใช้งานหนักจังเลยค่ะคุณต้นโอ้โหนี่ต้องไปกรมแรงงานแล้วนะคะเนี่ยเอาไม่เป็นไรรอเล่นนะคะก็มือไปทำงานเช้ากลับมาก็ดึกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนะไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาแล้วงานนี่คือในการทำงานเนี่ยสามารถแบบมีกิจกรรมใช่มีกิจกรรมแบบว่าอย่างเช่นเวลาคือหมอเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ทำงานเช้าแล้วก็กลับดึกแล้วก็นั่งเป็นส่วนใหญ่นั่งเป็นส่วนใหญ่ใช่มันก็จะมีเหมือนวิธีออกกำลังกายแบบการยกบริหารขาหรือว่าการแบบแกว่งแขนอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่เนาะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็พอได้ครับเพราะว่ามันนั่งเป็นนั่งในออฟฟิศตลอด
แต่อีกอย่างนึงนะคะก็คือการพยายามไม่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันค่ะค่ะอย่างเช่นลิฟต์ไม่ใช้ยังไม่แก่ขึ้นลงบันไดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เสื่อมได้อยู่แล้วก็พยายามขยันเดินบ่อยๆนะคะเช่นเดี๋ยวเอาเอกสารไปไว้โต๊ะนี้แล้วก็เดินไปเดี๋ยวไปเอาไปไว้โต๊ะนี้อีกทีก็เดินไปอีกทีหนึ่งพยายามทำงานคือทั้งที่จะเดินไปยื่นทีเดียวหลายๆโต๊ะพร้อมกันแล้วก็ใช้การพยายามขยันเดินหาโอกาสที่จะเดินให้เพิ่มขึ้นรวมถึงการเดินทางมาที่ทำงานด้วยรถติดบางทีเราก็ลงจากรถสิคะรถเมล์อะไรเงี้ยเดินมาเดินสัก 2-3-4 ป้ายรถเมล์ก็ได้ค่ะไปหากลับคือจริงๆเราสามารถสอดแทรกการใช้กำลังกายของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันได้ในคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยนะคะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทุ่นแรงอื่นๆอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเงี้ยจากบ้านมาหน้าปากซอยจะไปเสียเงินทำไมเดินด้วยแล้วก็ประหยัดเงินด้วยดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นลองแทรกแบบกิจกรรมที่แบบทำให้เราได้ออกกำลังกายได้ใช้พลังงานบางทีมาถึงรถไฟฟ้าแล้วก็ลงรถไฟฟ้ามาเดินมาที่ทำงานใกล้ไหมก็ลองเดินดูก็ได้ไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แต่ว่ายังไงก็ตามแต่เรื่องของอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเสริมพวกกล้ามเนื้อใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องของการเลือกทานที่อาจจะเพิ่มเรื่องของโปรตีนเข้าไปเนี่ยช่วยได้ไหมคะอาจารย์เอิงก็จริงๆคือคนถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วกินโปรตีนเนี่ยหมอว่ามันย่อยเลยก็น่าจะกลายเป็นไขมันนะกลายเป็นไขมันอยู่ดีใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีการออกแรงให้กล้ามเนื้อเราต้องการโปรตีนไปเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อเราใช้งานน้อยๆมันก็รีบๆของมันไปแบบมันเนี้ยค่ะนะคะไม่ใช่ว่ากินโปรตีนปุ๊บกล้ามเนื้อจะปึ้งขึ้นมาเลยไม่ใช่มันต้องออกกำลังกายด้วยต้องออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมันถึงจะดึงโปรตีนออกมาเสริมให้ตัวมันใหญ่ขึ้นไม่งั้นมันก็อยู่ริบๆของมันไปนะคะเหมือนแบบเวลาเล่นฟิตเนสเนี้ยค่ะเวลาไปคือมันในพวกเขาเรียกว่าชาวฟิตเนสที่เขาแบบอยากจะให้มีกล้ามเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนำให้แบบให้กินโปรตีนผสมเสริมเนี้ยค่ะในวันที่ออกกำลังแต่ว่าวันไหนที่ไม่ออกก็ไม่ต้องกินเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเกิดแค่กินโปรตีนพวกไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างที่อาจารย์เอิร์มพูดคิดว่าก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อมีแต่มาเพิ่มไขมันให้ยุ่ยกว่าเดิมนะคะแล้วก็เห็นคุณต้นบอกว่าคุมอาหารไม่ได้คือบางทีที่เราบอกมันประมาณว่าที่คุมก็คือว่ามันเลือกกินไม่ค่อยได้ครับมีอะไรแบบว่าของทอดอะไรเนี้ยจะเป็นส่วนใหญ่เลยคือมันง่ายคือเข้ามากินในออฟฟิศได้อะไรเงี้ยครับค่ะคือก็เลยโดนอาหารประเภทนี้ซะเยอะครับแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยมันก็เลยแบบมันเลยรวมกันนะฮะแต่จริงๆหมอว่าเราสามารถเลือกอาหารได้นะเพียงแต่ว่าเราถ้าเราจะเอาแค่ในร้านสะดวกซื้อมันอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าอาจจะเป็นแผงที่ขายเราสามารถเลือกได้ว่าทานนี้จะเมนูข้าวผัดกะเพราไข่ดาวข้าวไข่เจียวอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเมนูที่มันเป็นผักเพิ่มขึ้นเป็นใช้น้ำมันผัดลดลงอะไรเงี้ยเป็นต้มเป็นนึ่งเป็นย่างมากกว่าคือถ้าเราตั้งใจมองหามันก็จะมีอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็อาศัยแบบคุ้นปากเอาง่ายเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะและอีกอย่างนึงที่หลีกเลี่ยงก็คือเครื่องดื่มที่มีรสชาติค่ะนะจะเป็นแหล่งพลังงานที่มากเกินไปไม่รู้ตัวนะบางทีนะคะอาจารย์บางทีอากาศร้อนนะคะคุณต้นไม่รู้เป็นหรือเปล่านะคะแหมอะไรที่ดูมันหวานๆมันดูสดชื่นไปหมดใช่คือเมื่อไหร่หวานเย็นก็ให้ผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยจริงน้ำเย็นก็ได้คือบางคนเราติดที่จะทานเมนูที่มันเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานๆเย็นๆไม่ว่าจะเป็นชาเย็นกาแฟเย็นน้ำอัดลมชาเขียวและอื่นๆพวกนี้ก็คือมาพร้อมกับพลังงานทานแล้วก็ยิ่งทำให้อ้วนเอาไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงจะบอกคนส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายอันนี้นี่คือแนะนำคนไข้ไปร้อยละ80 จะหาเวลาไม่ได้สักคนนึงแต่หมอบอกว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่เราหาหรือเปล่าคือถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมเราก็จะมองไม่เห็นว่าเราไม่มีเวลาเหลืออะไรเงี้ยจะถามว่าคุณมีเวลาที่จะดูทีวีไหมคุณมีเวลาที่จะเล่นเกมแชทอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าถ้ายังมีเวลาพรุ่งนี้อยู่เนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยมีเวลาเหลือเพียงแต่ว่าคุณน่ะบริหารเวลาไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจริงที่อยากจะออกถ้าเราตั้งใจจริงที่อยากจะออกเราก็จะหาเวลาได้นะคะคนไข้หมอหลังเลิกงาน4ทุ่มยังไปวิ่งกันอยู่เยอะแยะตามฟิตเนสมีค่ะขยันมากนะคะหรือพูดจริงหมอเองเนี่ย
ตีห้าเนี่ยตีสี่ตีห้าต้องตื่นไปวิ่งทุกวันโอ้โหคือก็ต้องมาทำงานรถก็ติดอย่างเงี้ยทุกวันแล้วเราก็ต้องตื่นให้เร็วขึ้นพอใช้เวลาในการออกกำลังกายพูดจริงๆก็ครึ่งชั่วโมงนี่ก็เหลือจะพอแล้วด้วยซ้ำมันแป๊บเดียวเลยนะคะครึ่งชั่วโมงนั่งส้วมยังครึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมมันเร็วมากครึ่งชั่วโมงมันแป๊บเดียวถ้าเราหาแล้วตั้งใจทุกวันมันหาได้ค่ะถ้าเราตั้งใจหาแต่เห็นด้วยกับอาจารย์เพราะว่าแต่เราจริงๆคนที่เริ่มออกกำลังกายเนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้เคยออกเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยแล้วจะรู้สึกขึ้นภูเขามากใช่จะรู้สึกท้อว่าแบบเอ้ยแบบแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆพอออกอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยถามดูว่าวันไหนที่ไม่ได้ออกจะรู้สึกแบบเอ้ยวันนี้ขาดอะไรไปบางอย่างเพราะว่าการออกกำลังกายก็จะมีสารในร่างกายเอนโดฟินเนาะจะหลั่งให้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่มหวานๆที่บอกว่ากินแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้ววันไหนไม่ได้ออกนะจะหงุดหงิดใช่จะหงุดหงิดรู้สึกว่าไม่มีแรงใช่ๆรู้สึกแบบว่าวันนี้เฉื่อยไม่อยากทำอะไรขี้เกียจจังอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยเราโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งโดยที่ยังไม่ได้กินกาแฟอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายเราไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยซ้ำรู้สึกกระฉับกระเฉงทั้งวันเป็นต้นคุณต้นลองดูเสาร์อาทิตย์เนี่ยลองเริ่มก่อนนะมีวันหยุดไหมคะหรือเขาให้ทำงาน7วันมีวันหยุดครับ มันจะร่ำรวยกันไปเลยขอถามอีกนิดนึงครับคุณหมอ เรื่องคนที่ถ้านอนดึกอะครับหรือว่าบางทีก็นอนเร็วนะครับแต่ว่าตื่นมาก็ยังรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่านอนไม่อิ่มรู้สึกตื่นมาแล้วก็ยังเพลียอยู่เนี่ยครับมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างครับแล้วมันจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับโอ้โหหลายสาเหตุตอนกลางคืนนี่มีนอนกรนไหมคะเคยถามคนข้างๆไหมคะนอนคนเดียวไม่มีใครนอนใครทนไม่ไหวอะไรแต่ต้องมีใครมาทักบ้างแหละเพราะว่าต้องเคยไปต่างจังหวัดกับเพื่อนกับครอบครัวเนาะมีคนทักบ้างไหมคะว่าคุณต้องนอนกรนไม่มีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่กรนแต่บางทีไออาการเหนื่อยแม้ว่าจะเหมือนได้นอนหลับมาแล้วเนี่ยเท่าที่เคยเจอคนไข้นี่นะคะส่วนหนึ่งก็คือยังนอนไม่พอคือคิดว่าพอแล้วเราใจเรานึกว่าพอแล้วแต่จริงๆร่างกายอาจจะแบบต้องการนอนมากกว่านี้เหมือนในช่วงที่ผ่านมาใช้งานร่างกายหนักเหลือเกินแล้วร่างกายยังอยากพักผ่อนมากกว่านี้จำนวนชั่วโมงยังไม่พอที่ร่างกายต้องการอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอันที่สองอาจจะเป็นคนที่นอนหลับไม่สนิทที่เคยเจอนะคะพอนอนหลับไม่สนิทเนี่ยร่างกายก็จะรู้สึกเหมือนก็มันยังนอนไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกนี้บางคนพอเราให้ยาที่ช่วยเรื่องการนอนหลับให้ลึกขึ้นเขาก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นเหมือนร่างกายเราได้นอนลึกไปถึงจุดที่ร่างกายต้องการแล้วบางทีนอนตื่นๆหลับไม่ลึกอะคะอาจารย์คะทำไมถึงยังจะหายการนอนอยู่อะไรเงี้ยที่มันมีแบบพูดเรื่องการนอนหลับไม่ลึกเนี่ยมันจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักๆนะคะคือแบบอย่างเช่นมันจะมีการทำวิจัยว่าแบบคนเปิดไฟนอนกับปิดไฟนอนอันเนี้ยแล้วก็การมีเสียงเพลงหรือว่าเสียงภายนอกที่รบกวนเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนหลับอะแต่ว่าจริงๆเราหลับไม่สนิทพวกนี้ก็อาจจะต้องดูสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเราว่ามันเหมาะหรือเปล่าแอร์เย็นไปหรือว่าแบบหนาวร้อนไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะและอีกอย่างคนข้างเคียงมาอย่างนอนกับลูกเนี่ยมันเดี๋ยวสักพักมันจะเอาขามาไก่แล้วเดี๋ยวเอาเท้ามากระแทกหน้าฉันแล้วคือมันจะหลับตื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะและอีกอย่างนึงความวิตกกังวลคือถ้าเราบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าเรามีเรื่องที่เรายังวิตกกังวลยังเครียดยังกังวลอยู่คนไข้อาจจะนอนหลับไม่สนิทไม่จะหลับตื่นๆเนาะหลับแล้วก็กังวลในระดับลึกก็ยังหลับตื่นๆแล้วอีกอย่างนึงก็กินพวกเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนแบบช่วงใกล้ๆจะหลับ 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยไม่ควรจะรับประทานแล้วค่ะจริงๆพอเริ่มอายุมากนี่ช่วงบ่ายไม่ให้ทานแล้วค่ะเอาเหรอคะเพราะว่าร่างกายมันจะยังสาวอยู่พอเริ่มอายุเยอะขึ้นถ้าเมื่อไหร่เนี่ยลองคุยกับพวกคุณป้าคุณสวทั้งหลายทั้งหลายก็เมื่อไหร่ที่ทานชาด้วยนะคะกาแฟเนี่ยตั้งแต่ตอนบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีผลตกค้างทำให้การนอนในคืนนั้นไม่ดีเนื่องมาจากว่าการขับคาเฟอีนออกจากร่างกายเนี่ยอาจจะช้าลงเมื่อเริ่มอายุมากขึ้นค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆระยะเวลาการนอนของแต่ละคนที่ถามว่าอิ่มเนี่ยนะคะให้อิ่มเนี่ยกี่ชั่วโมงมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะจะหนูจะไม่เหนียวบางคนอาจจะแค่4ชั่วโมงแต่หลับลึกมากอันนี้ก็อาจจะแบบเพียงพอที่ทำให้สมองเฟรชแล้วอย่างของคุณต้นเองเนี่ยก็
ระยะเวลาการนอนกับเรื่องของระดับการนอนที่ลึกหรือตื้นเนี่ยอาจจะมีผลเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณต้นนะคะจริงๆลองสังเกตดูใช่ไหมคะแล้วก็แนะนำให้คุณต้นถ้ายังรู้สึกอ่อนเพลียอาจจะนอนให้เพิ่มขึ้นกว่านี้อีกหน่อยเช่นบางคนอาจจะมัวทำอะไรอยู่ไม่รู้คือถึงบ้าน 3-4 ทุ่มแต่ได้นอนตี 2 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เข้านอนให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงเนาะอย่ามัวแต่ชิดชัดๆอะไรอยู่ อะไรแบบนั้นใช่ไหมแต่ไอ้พวกชิดแชทแบบไอ้เล่นมือถือหรือว่าพวกเทคโนโลยีก่อนนอนเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยออกมาว่ามันจะทำให้การหลับเนี่ยไม่สนิทเมื่อเทียบกับคนที่ปิดทุกอย่างก่อนจะนอนคือบางคนแบบนอนอยู่บนเตียงตัวยังแบบว่ากดนู่นกดนี่ด้วยแล้วแบบเราเจออ่านเรื่องที่แบบตื่นเต้นมันก็เหมือนกระตุ้นให้ฮอร์โมนอะดรีนาลีนออกมาอีกใช่ไหมแล้วนอกจากนี้พอนอนเราไม่ได้ปิดโทรศัพท์ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีไลน์เข้าติ๊งปังปังเอาละมันก็ทำให้คุณภาพการนอนไม่ดีอยากจะคอยหยิบมาดูว่าใครส่งมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่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 นั่นเองนะลองดูค่ะลองสังเกตดูนะคะครับผมค่ะได้ความคืบหน้ายังไงแล้วโทรมาบอกเราก็ได้นะคะครับผมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณต้นเอาใจช่วยนะคะค่ะนะคะก็จริงๆอย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวพูดไว้นะคะเรื่องของการที่ต้องปิดหน้าจอทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เคยคุยกับอาจารย์ประกรณ์เหมือนกันว่าจริงๆต้องก่อน3ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนเลยนะคะเป็นชั่วโมงอะค่ะนะคะเพื่อให้เหมือนร่างกายพร้อมที่จะพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วแบบแสงจากจอพวกนี้มันจะจ้าด้วยเพราะส่วนใหญ่เราก็พอจะนอนเราก็เตรียมปิดไฟแต่ว่าแสงมันจ้ามันก็เหมือนกระตุ้นให้แบบสมองเราตื่นอยู่นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านที่โทรผ่านสายสดตรงของเราเข้ามานะคะเป็นคำถามที่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ด้วยนะคะเอาล่ะยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาค่ะลัดคิวหมอมาได้เลยนะคะ023547104-5นะคะเอาไปที่คำถามจากแฟนเพจนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูด้วยเป็นคำถามที่คุณแม่ถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเข้ามาค่ะบอกว่าอยากทราบรายละเอียดว่าโปรแกรมที่เด็กตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยควรจะได้รับวัคซีนค่ะคุณหมอมีอะไรบ้างนะคะยังไงดีคะอาจารย์หมอของเราเป็นคำถามที่คำตอบยาวมากคำถามสั้นแต่คำตอบยาวมากค่ะจริงต้องโชว์เล่มนี้ขึ้นมาก่อนขออนุญาตนะคะอาจารย์อาจารย์แม่เหมียวค่ะเราให้ดูเป็นขวัญตาก่อนนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นสมุดฝากคันจริงๆคุณแม่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีได้ตั้งแต่ตอนท้องเพราะว่าในนี้จะมีประวัติคุณแม่ว่าคุณแม่มีโรคอะไรผลเลือดคุณแม่เป็นยังไงเพื่อเราจะได้ดูว่าลูกเนี่ยมีโอกาสอย่างเช่นโรคทางพันธุกรรมบางอย่างมีโอกาสเป็นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเล่มนี้มีทุกคนไม่ว่าจะคลอดโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนแต่เอกชนก็อาจจะดูมีโมเดิร์นอะไรกว่านี้รูปเล่มที่แตกต่างกันไปแต่จริงๆเนื้อหาข้างในดีเหมือนกันนะคะอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราอธิบายต่อนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวเพราะว่าคราวนี้ไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนนะคะคุณยุภาค่ะจากนครนายกนะคะสวัสดีค่ะคุณยุภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามค่ะค่ะว่าตอนนี้น้อง8เดือนนะคะเขาไม่ยอมกินข้าวกินอาหารเสริมอะไรเงี้ยเขาจะไม่กินเลยค่ะแต่นมอะไรเงี้ยเขาจะกินปกติจะมีวิธีไหนที่จะให้เขากลับมากินข้าวกินอาหารเสริมอย่างเงี้ยได้บ้างคะคุณแม่เริ่มให้กินอาหารเสริมตอนอายุกี่เดือนนะคะ6เดือนค่ะแล้วตั้งแต่6เดือนจนถึง8เดือนเนี่ยเขาสามารถทานอาหารเสริมได้แล้วหรือว่ายังไม่เคยทานได้เลยอะคะทานได้ค่ะแต่มาหยุดประมาณ2อาทิตย์เนี่ยค่ะจะไม่กินอะไรเลยแล้วช่วง2อาทิตย์นี้เขามีป่วยมีอะไรไหมคะไม่มีอะค่ะนมอะไรก็กินปกติอะค่ะแล้วลักษณะอาหารเสริมได้เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมีใส่อะไรเพิ่มเติมจากที่เคยใส่ก่อนหน้านี้ไหมคะทุกอย่างค่ะลองมาหมดแล้วก็คือจะไม่กินแล้วก็ลองแบบเบื่ออาหารไปเลยอะค่ะแล้วเราหมายถึงว่าช่วงเนี่ย2อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ใส่อาหารอะไรที่แตกต่างจากช่วงตั้งแต่6เดือนจนถึงช่วงที่เขากินดีๆอยู่ไหมคะก็ต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยจะลองทำเปลี่ยนทุกอย่างค่ะเขาก็คือไม่กินกล้วยบดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กินเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอายุที่เริ่มให้อาหารเสริมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะว่าก็คือจะประมาณ 4-6 เดือนแล้วแต่เด็กแต่ว่ามันก็จะมีการให้อาหารเสริมบางอย่างเนี่ยว่าจะควรจะให้อะไรบ้างก็คือจริงๆเนี่ยพออายุ8เดือนเนี่ยอาหารเสริมที่ได้เนี่ยควรจะประมาณ2มื้อแต่ว่าคือมันก็จะมีเด็กบางคนที่คืออาหารเสริมเนี่ยการกินเนี่ยมันเด็กเขาจะต้องใช้พลังงานมากกว่าการทานรับประทานนมอยู่แล้วเพราะว่านมเนี่ยเหมือนเขาดูดไปเขาก็ไม่ต้องมีการเคี้ยวไม่ต้องมีการกลืนคุณแม่นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมันก็จะลำบากเขาก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่า
จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำให้น้องเนี่ยก็คืออาจจะต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่คุณแม่บอกว่าตั้งแต่6เดือนจนถึงก่อนหน้านี้สัก2อาทิตย์เนี่ยเขากินได้ปกติมันอาจจะเป็นอาหารที่เขากินแล้วรู้สึกถูกปากแต่ว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอาหารอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เขารู้สึกว่ากินแล้วมันลำบากขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะใส่แบบเนื้อหมูที่แบบไม่ได้บดละเอียดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เขารู้สึกรับประทานไม่ได้อันนี้หรือเปล่าหมอก็ไม่แน่ใจจะต้องถามคุณแม่เพิ่มเนาะแต่ว่าคือโดยปกติเนี่ยการในช่วง8เดือนเนี่ยก็ควรจะเริ่มให้อาหารเสริมแล้วแล้วก็ในเด็กที่ไม่ยอมกินอาหารเสริมเนี่ยมันอาจจะเกิดจากที่คุณแม่เนี่ยบางทีเห็นว่าลูกไม่ยอมกินก็เลยให้ทานนมเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกจะต้องหิวแน่เลยเพราะให้ทานนมเนี่ยเด็กก็อิ่มแล้วจะมาป้อนอาหารเสริมไปเนี่ยเด็กก็ไม่อยากทานแล้วเขาก็ไม่อยากทานแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะให้อาหารเสริมในเด็กเนี่ยก็คือจะช่วงเป็นช่วงที่เขาเพิ่งตื่นตอนเช้าแล้วก็ยังไม่ต้องให้ทานนมก็คือเนี่ยตอนเช้าแล้วก็ให้เริ่มให้อาหารเสริมตั้งแต่ตอนที่เขาท้องว่างตอนที่กำลังหิวอยู่ใช่อาจจะต้องปล่อยให้เขาหิวก็คือพยายามงดนมเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะให้อาหารเสริมเพื่อที่ทำให้ท้องเขาว่างแล้วเขามีความรู้สึกหิวและอยากที่จะกินนะคะนะเหมือนเราเวลาหิวๆอะไรก็อร่อยไปหมดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะลองให้เขาป้อนอาหารกินด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาเหมือนอยากจะกินมากขึ้นกว่าที่เรากวนเลอะเทอะแล้วก็ใส่แต่ช้อนป้อนให้เขาตลอดเวลาค่ะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะลองเอาอะไรให้เขาอย่างขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เขากินเขาก็คือจะไม่เอาเลยค่ะจะไม่กล้าเอาใส่ปากจะแบบขยงขนอะไรเงี้ยไม่กล้ากินนะขยงขนขยงขนแต่ว่าจะอาเจียนออกมาเงี้ยค่ะเขาจะไม่กินเลยแต่ว่าช่วง8เดือนเนี่ยจริงๆแล้วการที่จะให้เขาใส่คือปกติเด็กที่จะเริ่มหยิบของอาหารเข้าปากเนี่ยจะเริ่มประมาณ9เดือนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาอาจจะยังไม่ได้กินแต่ว่ามันจะมีเด็กบางกลุ่มเนี่ยที่จะมีการเหมือนแบบพ่นหรือแหวะอาหารออกมาได้แต่ว่าคืออย่างที่หมอบอกว่าพยายามให้เขาท้องว่างแล้วก็พยายามเลือกอาหารลองดูว่าช่วง6เดือนที่เขากินได้ที่คุณแม่บอกว่ากินได้ดีจนมีปัญหาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลองให้แบบเดิมแล้วดูว่าเขาสามารถกินได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าลองแล้วเขายังแบบเหมือนมีอาการอาเจียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องพามาตรวจว่าเอ๊ะที่เขาอาเจียนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรของลำไส้ที่ทำให้เขาไม่สามารถรับอาหารที่มันอยากขึ้นได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะใช่ค่ะอย่างที่หมอว่าเขาก็จะพ่นออกแล้วทำเหมือนแหวะอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคราวไม่กินเขาก็จะร้องอยู่เงี้ยแล้วเขาก็จะไม่กินเลยงั้นก็อาจจะลองดูถ้าเกิดลองทำแล้วเนี่ยแล้วถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อาจจะลองพามาตรวจที่โรงพยาบาลก่อนก็ได้เผื่อดูว่าเขามีลำไส้อะไรผิดปกติหรือเปล่าอะค่ะคุณแม่แต่เขากินนมอย่างเดียวนี้ก็มันก็อาจจะเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันเหรอคะกินนมอย่างเดียวเนี่ยในอายุ8เดือนเนี่ยไม่แนะนำคือถ้าเกิดกินนมอย่างเดียวเนี่ยไม่แนะนำให้อยู่ที่บ้านโดยที่ไม่พามาตรวจเนาะเพราะว่าถือว่า8เดือนเนี่ยจะต้องการอาหารเสริมแล้วเพราะนมเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุเหล็กหรือแคลเซียมอะไรเงี้ยไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มปริมาณพลังงานให้กับเขาแล้วอะค่ะคุณแม่คุณแม่มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้หลังไมค์นิดนึงค่ะเพราะว่าเวลารายการหมดแล้วคุณแม่มีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะไม่เป็นไรค่ะนะลองปรับดูนะคะตามคำแนะนำของอาจารย์หมอนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าคืบหน้าหรือว่าอยากจะสักถามเพิ่มเติมนะคะวันพฤหัสนะคะทุกวันพฤหัสก็จะมีอาจารย์หมอเด็กนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์เนี่ยมาให้คำตอบเวลาคุณแม่โทรเข้ามาอีกทีนึงก็ได้นะคะมาส่งข่าวเพิ่มเติมเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะคุณยุพานะคะอ่ะก็สำหรับเรื่องของวัคซีนนะคะเราขออนุญาตยกยอดไปสัปดาห์หน้าด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาหมดจริงๆนะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามได้นะคะในวันพฤหัสหน้าเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเด็กนะคะส่วนวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะคะจากเวชศาสตร์จากกุมารเวชศาสตร์นะคะที่วันนี้มาร่วมตอบคำถามในรายการของเรา1ชั่วโมงเต็มค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะและคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาอยากจะตรวจโรคเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะจะเป็นวัยไหนก็ตามแต่นะคะอยากจะสอบถามว่าแผนกไหนดีนะคะก็โทรเข้ามาเช็คเวลากันได้นะคะที่สายด่วนนอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ02201 1000กด2นะคะตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนใครที่อยากจะไปฝากคำถามนะคะที่แฟนเพจของเราค่ะก็
ปได้เลยนะคะที่ facebook.com/ramachannel นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังนะคะในทุกตอนนี้เลยที่นี่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.ramachannel.tv นะคะติดตามย้อนหลังได้ในทุกๆตอนเลยทีเดียวนะคะส่วนวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะเราทั้ง3คนนะคะพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ